คำรณพารวยด้วยเกษตรวันนี้เสนอตอนมรกอเตี้ยกับลิ้นฟ้าพารวยเด้อสิบอกให้ชาวนาขอให้รวยใหญ่ชาวไร่ขอให้รวยด้วยปวงภัยอย่าได้แผ่วผ่านให้พ้นผ่านด้วยแรงบุญช่วยสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องราวของลิ้นฟ้าหรือเพกาผักอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นคล้ายๆกับสมุนไพรหลายท่านต้องเคยรับประทานแล้วล่ะผู้ใหญ่นี่ชอบมากมันมีรสขมนี่ผู้ใหญ่ต้องชอบรสขมนะครับแล้วก็กินกับแจ่วบองกินกับน้ำพริกกินกับอะไรก็ได้นะครับทุกคนรู้แต่ว่าคุณบังออนเนี่ยเป็นเกษตรกรที่ต่อสู้จากการทำพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการทำพืชผสมผสานณวันนี้เธอไปได้ลิ้นฟ้ามาแล้วเธอเอามาเพาะพันธุ์ขยายขายทั้งต้นโอ้โห 4-50,000 นะต้นขายทั้งเมล็ดหรือเม็ดของมันนะครับฝักหนึ่งเนี่ยขายถึง 2,000 บาทเธอทำได้ยังไงฉะนั้นนะครับจากเรื่องที่มันเป็นปกติธรรมดาเนี่ยเธอมาคิดมาค้นแล้วเอามาขายให้ไม่ธรรมดาเนี่ยนะครับตรงนี้เราต้องคิดอย่างนี้ครับจับดูแล้วจะนิ่มๆ นะคะเผาแล้วก็เอามาแช่น้ำแล้วก็กินกับลาบก้อยเพกาหรือลิ้นฟ้าลวกจิ้มน้ำพริกปลาบองแจ่วหรือจิ้มอะไรก็ได้ใครก็กินเป็นแต่ทำไมคุณบังออนขายต้นลิ้นฟ้าแพงต้นละ 2-50,000 บาทนั่นคือเธอคัดเลือกพันธุ์ที่พร้อมสมบูรณ์นำไปปลูกได้เลยขายขอบหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งจริงๆ 50,000 ตัวนู้คิดต่ำไว้แค่ 30,000 40,000 50,000 40,000 ต่อท่อต่อต้นต่อต้นเนี่ยเนาะต่อต้นค่ะงั้นก็แพงกว่ามะนาวดิเนาะแพงกว่ามะนาวแล้วก็ต้นทุนต่ำกว่ามะนาวอีกนะคะต้นทุนแล้วก็การดูแลก็ง่ายทำไมเธอจึงขายฝักลิ้นฟ้าแพงถึงฝักละ 2,000 บาทนั่นคือเธอขายเมล็ดให้คนนำไปเพาะขยายพันธุ์นั่นเองฝักหนึ่งประมาณกี่เม็ด230เม็ด200ตีไว้200เม็ดตี200เม็ดแล้วก็ถ้าขายเป็นเม็ดละ10บาทเม็ดละ10บาทฝักละ 2,000 บาทค่ะถูกต้องถ้าขายเป็นเพาะที่นี่น่ะต้นละ100ต้นละ100ฝัก 1-20,000 บาทได้ค่ะได้แน่นอนค่ะได้อันนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องอันนั้นนะอันนี้ไม่ได้โม้มะละกอเตี้ยพันธุ์กลางดงที่เหมาะกับการตำส้มตำมากกว่ากินสุกต้นนี้เธอเพาะเมล็ดขายต้นละ35บาทมีคนสั่งซื้อนับแสนต้นเป็นเงินตั้ง 3,500,000 บาทเนี่ยมาน้องมาอ้ายจะพาไปเบิ่งอีสานเขามีของดีหลายอย่างเขามีของดีหลายอย่างมาเถิดน้องนางพี่จะพาไปมาเถิดน้องนางพี่จะพาไปเพราะเธอเปลี่ยนความคิดจากการทำพืชและสัตว์เชิงเดี่ยวมาเป็นแบบผสมผสานชีวิตเธอจึงล้ำเข้าเส้นทางรวยแต่ถ้ามีคนอย่างเนี้ยทุกชุมชนทุกตำบล นะครับรัฐก็เบาใจงบประมาณก็ไม่ต้องส่งผ่านมาเพราะเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาอยู่ได้ด้วยลำแข้งหลังจากติดความคิดผมก็ติดความคิดให้ปับ เข้าไปแล้วแต่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเข้าไปเป็นหมูหลุมเป็นกสิกรบางอนจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้เห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่คือลิ้นฟ้าธรรมดาแต่คุณบังออนปลูกแล้วก็ขายแบบไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเธอมีความไม่ธรรมดาอย่างนี้ทำให้ชีวิตเธอจึงมีตุ้งมีตังใช้มะละกอพันเตี้ยก็ธรรมดาแต่วิธีการขายของเธอไม่ธรรมดาฉะนั้นนะครับเราต้องหยิบจับสิ่งที่ไม่ธรรมดามาใช้กับวิถีของเราและจะทำให้วิถีของเราเนี่ยไม่ธรรมดานั่นก็คือพาวิถีเราให้รวย คำรณวางหวังสีพารวยด้วยเกษตรทำเกษตรแล้วรวยขึ้นรวยขึ้นแบบเขา
มีเด้อคนสกลนคร